เรียบฟังมาแต่หลังยังจำพี่ขวัญนะพี่ขวัญนัดเตรียมไว้ที่นี่รอแล้วรอเราก็ไม่มาสักทีฉันเตรียมไม่รอแล้วนะขอไปเดินตลาดแบบตามภาษาคนสวยดีกว่าว่าควันทูเจ้ายังโอ๊ยคุณผู้ชมคะเก๋นึกว่าเก๋เป็นเรียมซะอีกค่ะวันนี้นะคะรายการเที่ยวใหม่ไทยแลนด์เบอร์พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมย่านมีนบุรีกรุงเทพนี่เองค่ะวันนี้นะคะเก๋พกเงินมาเต็มกระเป๋าเตรียมท้องมาเต็มที่เก๋จะพาคุณผู้ชมเที่ยวช้อปชิมให้จุใจไปเลยค่ะตามมาเลยค่ะใครที่สนใจมาเที่ยวที่ตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมแห่งนี้สามารถเดินทางมาได้2เส้นทางค่ะคือจะเข้าทางซอยเสรีไทย60ก็ได้หรือทางซอยรามคำแหง187ก็ได้ค่ะโดยตัวตลาดนั้นจะเชื่อมระหว่างวัด2แห่งคือวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ค่ะฝั่งวัดบางเพ็งใต้นะคะก็จะเป็นตลาดบกค่ะซึ่งก็จะมีของเยอะแยะมากมายเลยค่ะพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วแห่งตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเก๋ก็ยืนอยู่บนสะพานค่ะซึ่งมีการออกแบบคล้ายกระดูกงูของเรือที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะซึ่งก็จะมองเห็นตลาดทั้งสองฝั่งเลยค่ะและนักท่องเที่ยวนะคะก็จะขึ้นมาถ่ายรูปกันที่นี่เยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเกดไม่พลาดที่จะเซลฟี่ตัวเองบ้างค่ะขอเวลาแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเซอร์เวย์กันฝั่งวัดบำเพ็ญเหนือกันบ้างนะคะว่ามีร้านอะไรเด็ดๆกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะได้เวลาชิมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมอาหารอร่อยๆกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะพี่คะเอากระทงทองใช่ไหมคะไส้กุ้งไข่ไงคะเอา1ชุดค่ะเอาทานเลยดีกว่าค่ะนี่เป็นร้านพับซ่านะคะเกี๊ยวซ่าไทยประยุกต์นั่นเองนะคะพี่คะแผ่นละเท่าไหร่คะ30บาทจ้า30บาทเอา2แผ่นค่ะนี่ค่ะโรตีมีโรตีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาซื้อชาชักกันดีกว่าค่ะพี่คะเอาชาชักแก้วนึงค่ะคือร้านอรอนค่ะดูสิคะว่าอาหารนี้มีหลากหลายมากเลยค่ะที่สำคัญนะคะร้านนี้นะคะใช้ภาชนะเป็นดินเผาด้วยล่ะค่ะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะหลังจากที่เราเดินเที่ยวชมตลาดกันไปถึง2ฝั่งแล้วตอนนี้เกดเดินเล่นชิวๆมาถึงบริเวณที่เรียกกันว่ากระแชงค่ะเป็นคำไทยโบราณที่ใช้เรียกบริเวณจุดจอดเรือซึ่งจะเห็นว่ามีเรือเอี้ยมจุ้นจอดขายอาหารเรียงรายกันยาวเลยทีเดียวอาหารก็มีให้เราได้เลือกรับประทานหลายอย่างซึ่งแต่ละร้านก็สามารถจะสั่งมาทานข้ามเรือกันได้ค่ะเดินกันจนเมื่อยแล้วนะคะแล้วก็อิ่มแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะไปล่องเรือชมคลองแสนแสบกันดีกว่าค่ะในเรือนะคะมีมัคคุเทศก์น้อยบรรยายให้เราฟังอีกด้วยค่ะไปกันเลยค่ะ
ือกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเหนื่อยหรือยังเอ่ยแต่ว่าเกดยังไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าเกดยังมีอีกหนึ่งตลาดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปเป็นตลาดมิดไนท์ค่ะใครนะคะที่ชอบของแนววินเทจของสะสมหายากนะคะเดี๋ยวรู้กันเลยค่ะว่าจะไปช้อปปิ้งที่ไหนเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้านะคะจากตลาดน้ำขวัญเรียมย่านมีนบุรีเราก็เดินทางมาที่ถนนศรีนครินทร์เกดจะพามาช็อปกันต่อที่ตลาดนัดกลางคืนแนววินเทจที่มีชื่อว่าตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ซึ่งตั้งอยู่ในซอยศรีนครินทร์51ค่ะโอ้โหมันกว้างมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่รู้ว่าจะเริ่มเดินจากตรงไหนก่อนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มจากโซนพาซ่าก่อนดีกว่าค่ะไปเลยค่ะที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวนักช็อปนักชิมมาเดินเล่นเดินเที่ยวกันทุกวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงตีหนึ่งเลยทีเดียวค่ะไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาถึงโซนโกดังกันแล้วค่ะซึ่งเป็นกว้างมากเลยนะคะดูสิคะมีของที่น่าสนใจเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันค่ะไปเลยค่ะตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์แห่งนี้เขาขยับขยายย้ายมาจากตลาดนัดรถไฟสวนจตุจักรเดิมค่ะพอย้ายมาไม่เท่าไหร่ก็ฮอตขึ้นมาทันทีเพราะที่นี่เขามีสินค้าตอบโจทย์บรรดานักช็อปทุกสไตล์ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าข้าวของเครื่องใช้เก๋ๆแนววินเทจของมือใหม่สินค้ามือสองของตกแต่งบ้านแนวอาร์ตหรือแม้แต่ของสะสมหายากสุดชิคก็ยังมีโอ้โหเกดเลือกซื้อไม่ถูกเลยล่ะค่ะนี้นะคะเขาก็มีการแสดงดนตรีให้เราได้ฟังกันอีกด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเขาเตรียมตัวกันอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะคะแล้วอากาศก็ร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะคะวันนี้แต่พรุ่งนี้สิคะพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าบางนาหนาวมากงงสิคะว่าบางนาจะหนาวยังไงนะคะเอาเป็นว่าคืนนี้เกดขอไปเตรียมเสื้อโค้ทถุงเท้ารองเท้าบูทกันก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันค่ะที่บางนาอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าหนาวยังไงเดี๋ยวเจอกันค่ะจนกดไลค์ให้เลยค่ะและยืนยันด้วยป้ายนี้เลยค่ะบางนาหนาวมากค่ะเพราะอุณหภูมินั้นติดลบถึง15องศาค่ะที่นี่ไม่ใช่ฮาร์บินประเทศจีนนะคะแต่ว่าเป็นฮาร์บินไอซ์วันเดอร์แลนด์ค่ะที่ตั้งอยู่ปากซอยแบริ่งจะเรียกฮาร์บินเมืองไทยก็ได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเกดจะไปหาผู้ที่จะมาตอบคำถามให้เรานะคะว่าทำไมถึงทำอุณหภูมิในย่านบางนาได้หนาวสุดขั้วขนาดนี้ค่ะไปกันเลยหนาวจริงๆด้วยเกณฑ์เดี๋ยวก่อนลืมอะไรไปเปล่าเนี่ยทำไมหรอแค่นี้ลืมนี่ไงช่วงนี้ประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วอากาศแบบนี้จัดเลยแบมือมาขอบคุณค่ะทีหลังอย่าลืมจำได้ด้วยโอเคขอบคุณนะคะพี่อาโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้อนรับค่ะ
ี่ก็คือคุณแอร์ประชาสัมพันธ์ของฮาร์วินไอซ์วันเดอร์แลนด์ค่ะคุณแอร์คะอยากจะถามว่าทำไมถึงทำอุณหภูมิในย่านบางนาได้หนาวขนาดนี้ล่ะคะเราใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีนะคะเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่ทำให้ความเย็นหนาวทั้งวันทั้งคืนเย็นทั้งวันทั้งคืนกันเลยค่ะแล้วได้แนวคิดมาอย่างไรคะเนี่ยทางฝ่ายผู้บริหารนะคะท่านผู้บริหารนะคะ อยากให้คนไทยได้สัมผัสอากาศที่ติดลบจริงๆนะคะถึง15องศากันเลยค่ะค่ะให้มาสัมผัสกันนะคะค่ะแล้วมันแบ่งเป็นกี่โซนคะที่นี่ทั้งหมดจะมี3ส่วนด้วยกันแต่ที่นี่เป็นไฮบินใหญ่นะคะจะประกอบด้วย10โซนเลยค่ะค่ะได้ฟังเรื่องราวหนาวสุดขั้วของการสร้างฮาร์บินไอซ์วันเดอร์แลนด์จากคุณแอร์ไปแล้วเกดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกค่ะว่าที่ฮาร์บินไอซ์วันเดอร์แลนด์เขาเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 นถึง 3:30 นค่ะบัตรเข้าชมผู้ใหญ่350บาทเด็ก250บาทแบบไม่จำกัดชั่วโมงส่วนเสื้อโค้ทกันหนาวจะนำมาเองหรือมาเช่าที่นี่ก็ได้เลยนะคะโซนนี้ก็คือโซนทะเลป่ะคะค่ะใต้ท้องทะเลนะคะเป็นโซนที่ของชอบของน้องๆเด็กๆกันเลยค่ะเราเป็นที่แรกๆเลยก็ว่าได้ที่มีน้ำแข็งที่มีสีใช่จะไม่ใช่รูปปั้นนะคะสีหมดเลยค่ะเป็นน้ำแข็งมีสีคือเป็นน้ำแข็งสีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะไปโซนอื่นต่อเลยค่ะโซนนี้คือโซนอะไรคะเราต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันนะคะคือต้นไม้เป็นน้ำแข็งค่ะของจริงนะคะขึ้นไปชมได้เลยอ๋อนี่จำลองจากประเทศอะไรคะไม่ใช่จำลองค่ะของจริงจริงๆเลยค่ะจริงหรอคือเอามาจากของจริงเลยอะคะใช่เราอากาศติดลบเราทำให้ต้นไม้เป็นน้ำแข็งได้เลยค่ะก็จะเป็นบ้านเอสคิโมนะคะเป็นสร้างเป็นสเต็ปนะคะของจริงนะคะอบอุ่นร่างกายนิดนึงในนี้อุ่นไหมคะจริงค่ะแล้วก็เป็นสไลเดอร์ด้วยค่ะมุมโปรดของเด็กๆกันเลยโอเคค่ะคือไปอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะพร้อมหรือยังอะคะพร้อมค่ะเดี๋ยวเจอข้างล่างนะคะโอเคค่ะนั่งลงไปเลยที่นั่นสำหรับตอนนี้อุณหภูมิในร่างกายเกดเนี่ยเริ่มจะลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะหุยหนาวขนาดนี้นะคะเกดว่าไปหากิจกรรมสนุกๆเล่นกันดีกว่าค่ะขอกระชากวัยนิดนึงทำตัวเป็นเด็กกับเขาบ้างนะคะมุมเครื่องเล่นเราแล้วค่ะก็จะมี3ชิ้นด้วยกันก็เป็นสไลเดอร์น้ำแข็งนะคะแล้วแข็งหิมะแล้วก็จะเป็นไอซ์คาร์ค่ะน่ากลัวตรงโค้งค่ะเป็นดิฟแบบว่าไซส์เป็นยังไงคะคุณแอนคะสนุกไหมคะอันนี้สคริปต์เรานะคะหนาวมากหนาวมากเลยลงมาเล่นเครื่องเล่นกันพอหอมปากหอมคอแล้วไปทักทายนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะมาจากที่ไหนกันนะคะมาจากอ๋อค่ะเป็นยังไงคะหนาวมั้ยคะหนาวมากค่ะมากันแค่2คนเองแล้วเป็นยังไงย้อนถามมาที่นี่โอเคมั้ยโอเคค่ะได้ถ่ายรูปเยอะเลยนะสิเห็นแอบเห็นอยู่นานขอบคุณนะคะค่ะขอโทษนะคะแหมเซอร์ฟี่กันอยู่2คนนะคะเป็นยังไงคะมาเที่ยวสนุกมั้ยดีค่ะค่ะมาจากที่ไหนเอ่ยพระราม3ค่ะอู้แล้วแบบชอบเลยค่ะที่นี่หนาวดีค่ะค่ะคิดว่าเป็นฮาร์วินแบบเหมือนประเทศจีนมาจำลองมาแบบในความคิดอะค่ะก็ไม่เคยไปที่โน่นอะเนาะแต่ที่นี่ก็โอเคใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
จากฮอลล์ของ Harbin Ice Wonderland คุณแอร์ก็พาเกตมาชมในส่วนของ Harbin Ice Bar กันต่ออุณหภูมิก็ลบ15องศาเหมือนกันแต่จะหนาวกว่าเพราะเป็นห้องสังสรรค์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจมานั่งสัมผัสความหนาวกับเมนูเครื่องดื่มหลากหลายพร้อมกับการเสิร์ฟด้วยแก้วน้ำแข็งแบบนี้ล่ะค่ะนี่คือส่วนของไอซ์บาร์นะคะจะมีแก้วน้ำแข็งด้วยค่ะเราเสิร์ฟน้ำเครื่องดื่มในแก้วน้ำแข็งนะคะดื่มดูนะคะเย็นค่ะให้อยู่ในนี้ทั้งวันทั้งคืนนะคะเกดคิดว่าเกดคงเป็นเจ้าหญิงน้ำแข็งอะค่ะคุณแอร์โอ้ยขอไปสัมผัสแล้วก็แบบไปเห็นพระอาทิตย์ด้านนอกดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาของรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์หมดลงแล้วค่ะต้องขอยืนยันนะคะว่าบ้างนะหนาวมากค่ะสวัสดีค่ะบายไปเถอะค่ะเราไประเบิดอารมณ์กันนะคะค่ะนายจะไปด้วยกันลงกันเลยนะคะเดือนเลยนะคือปาได้เลยเหรอคะค่ะขอชิมก่อนแล้วกันอีกทีนึงอยากจะชวนเราไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเด่นใส่เรามั้ยอ่ะคุณแอร์ด้วยกลัวกระเด้งมาใส่เราโอเคไปแล้วบาย